เมนูขึ้นชื่อคือต้มไก่ต้มไก่กับลาบไก่เขาก็เลยเรียกว่าลาบไก่ป้าศิลป์บกๆหน่อยเนาะใส่เป็นตัวต้มไก่มีแกงอ่อมมียำกบต้มไก่แกงอ่อมยำกบเปิดมากี่ปีแล้วที่นี่นี่ก็เราไม่ใช่ได้2ปีนะครับแต่ก่อนอยู่หน้าสวนผลผลตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่อยู่ในซอยหน่อยเนาะข้ามหมู่บ้านแสนสลานมั้ยหาง่ายๆเนาะขึ้นชื่อคือลาบไก่นะครับน่ะลาบกัวลาบ60เปิดทุกวันเนาะยกเว้นวันอาทิตย์1วันยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวกี่โมงกี่โมงครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นหนูขึ้นชื่อคือต้มไก่ต้มไก่กับลาบไก่เขาก็เลยเรียกว่าลาบไก่ป้าศิลป์นะเนาะแต่ตอนนี้เห็นมีลาบควายด้วยนี่มีทุกอย่างก็มีทั้งหมูทั้งไก่ทั้งควายแต่คนที่นิยมมากินคือกินลาบไก่อ่ะที่เนี้ยเพราะอันหยังคนชอบเพราะว่าอร่อยเพราะเมนูขึ้นชื่อเขาคือลาบไก่ไก่เมืองแท้ๆเพราะมันเป็นไก่เมืองแล้วเขาไก่จนต่างหากไก่เมืองแท้ๆเลยเนี่ยไม่ได้ไก่เลี้ยงไก่พันธุ์อะไรโอเคหมายว่าเขาเลี้ยงเองกะต้มยำกบโอ้โหกบบกๆหน่อยเนาะใส่เป็นตัวไอ้ถ้าจะกินกับยำเพิ่มหอมเนื้ออันนี้ตักกรรมเท่าไรครับตักกรรม30จ้ะตักกรรม30โอ้กับเป็งบางตี้เป็นตัก50ก่อนอันนี้ขยายลายขึ้นมามีก๋วยเตี๋ยวตัวมีก๋วยเตี๋ยวอย่างหมูตุ๋นอันนี้หมูตุ๋นเนาะหั่นแล้วไงอันนี้หมูตุ๋นที่หั่นแล้วโอ้อันนี้น่องมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งลาบมีทั้งข้าวเมืองมาที่เดียวจบโอ้ลาบไก่น่ากินมากนี่บรรยากาศร้านนะครับมีถุงห้อยก๊อบแก๊บแบบนี้ตัวยุค80มากนะมีขนมขบเคี้ยวยุค80 90มีหมดครับรถสะดวกสบาย60ลาบหมู60ลาบควาย60ก๋วยเตี๋ยวตะไดอ่ะ50 40 50เนาะนี่ไก่เมืองไก่ชนต่างหากนี่รับรองกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วมันมีหนังไก่ทอดกับทำให้กรอบลิ้นมันหรือเรียกว่าลิ้นฟ้า